ชาปเปิดเลือมณนะสกอตแลนด์ในปี1879บาทล้วงกลุ่มหนึ่งะครับได้มาอย่างบ้านแห่งหนึ่งคู่ดูแลบ้านคนนี้นะครับเขาก็ได้ไล่บาทหลวงคนนี้กลับไปบอกว่าที่นี่นะั้นไม่ต้อนรับนักบว,วชโดยเฉพาะนักบวชนิกายนี้ซึ่งนักบวช เขาบอกว่าเขาต้องการสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วเขาได้สิ่สี่ล้านปุ๊บเขาก็จะไปผู้ด,ดูแลบ้านนะครับเลยถามกลับไปว่าแล้วพวกคุณต้องการอะไรละ่ะนักบวชก็เลยตอบไปว่าพวกเขาต้องการบ้านหลังนี้หลังจากนั้นนะครับนักบวชก็แปลงร่างกายเป็นเส้าหลินเลยครับทาการไล่กระทืบคนในบ้านครับแล้วก็จับพวกเขานั้นไปขังไว้และตอนที่จับพวกเขานั้นไปขังไว้นั่นเองเหล่านักบวชนะครับก็ได้ลากสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่ข้างใน มาตั้งไว้ต่อหน้าพวกเขาพอหน้าบวชเปิดผ้าคุมออกก็ทําให้ทุกคนนั้นกรีดขึ้นมาเลยครับและชาก็ตัดมาที่ด็อกเตอร์กับโรสนะครับที่กำลังวุ่นวายอยู่กับการว่าพวกเขานั้นจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีในที่สุดก็ตกลงกันได้ครับบอกว่าพวกเขานั้นจะไปในปี1979แต่ปรากฏว่าทาริสเกิดทํางานผิดพลาดครับดันมาโผในปี1879 และพอดอกเตอร์เปิดประตูออกมาครับก็ปรากฏว่าก็ได้มีกลุ่มทหารนะครับจ่อปืนมาที่เขากับโรสซึ่งดอกเตอร์ก็รู้ได้ทันทีว่าเขานั่นมาผิดปีไปไปที่เรียบร้อยแล้วที่นี่มันสกอตแลนด์ในปี1879หลัทหารก็เลยถามกับดอกเตอร์ไปว่าดอกเตอร์นั้นมาทําอะไรและทําไมโรสนั้นถึงแต่งตัวโป๊ ซึ่งการแตงตัวของโรสเป็นการแตงตัวในสตวรี่ที่21นะครับเลยอาจจะดูเหมือนโปในสายตาของคนยุคด็อกเตอร์ก็หรบไปว่าเขานั้นเป็นด็อกเตอร์ที่จบมาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังพร้อมกับชูใบประกาศนียบัตรซึ่งเป็นในรูปแบบกระดาษสะกดจิตนั่นเองครับให้กับ เหล่าทหามได้ดูเพราะได้ยินดังนั้นก็ได้มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับดังมาจากภายในรถมา้าผู้หญิงคนนั้นครับก็ได้บอกไปว่าให้พาดกรกับโรสนั้นมาพบเธอพอเปิดประตูออกมาครับก็ปรากฏว่าคนที่อยู่ข้างในนั้นก็คือควีนวิกตอเรียนั่นเองซึ่งควีนวิกตอเรียนะครับก็ได้ถามกับดรกับโรสไปว่าจริงหรือเปล่าที่ดรอ,อร์อ้างว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังด็อกเตอร์ก็เลยชูกระดาษสกดจิตนะครับให้กับควีนวิกตอรีได้ดูเมื่อควีนวิกตอรีเห็นนะครับก็คิดว่าด็อกเตอร์นั้นจะต้องถูกส่งมาโดยอัศวินของเธออย่างแน่นอนเพื่อที่จะมาองครักษ์เธอดังนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็เลยได้นร่วมเดินทางไปด้วยกันกับควีนวิกตอรีซึ่งจุดหมายของควีนวิกตอรีนะครับก็คือบ้านของเซอร์โรเบิร์ตแต่ปรากฏว่าตัดฉากไปที่บ้านของเซอร์โรเบิร์ตนะครับซึ่งตอนนี้เซอร์โรเบิร์ตนั้นก็กาลังโดนเหล่าบานรบบาน,น และเมียของเขานั้นจะปลอดภัยซึ่งก็คือบาดหลวงในตอนแรกนั่นแหละครับและพอควีนวิกตอรียมาถึงนะครับเซอร์โรเบิร์ตก็ได้ทําการต้อนรับเป็นอย่างดีครับพาควีนวิกตอรียเข้าไปเดินชมบ้านพวกเขาครับก็ได้เดินมาอย่างห้องดูดาวนะครับซึ่งดรเห็นกล้องดูดาวปุ๊บก,ก็ประทับใจเป็นอย่างมากมากครับแต่ดรก็ได้บอกว่ากล้องดูดาวนี้มันอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์มาทําขึ้นจากอะไรเหรอเซอร์โรเบิร์ตก็บอกว่า,วากล้องดูดาวนี้ทําขึ้นโดยพ่อเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่ามันทํางานอย่างไรซึ่ง Queen งควีออเเรรยก็ปะทับใจ กับกล้องดูดาวนี้เป็นอย่างมากครับแต่ว่าควินวิกตอรียก็ได้หันกลับไปหากับเซอร์โรเบิร์ตบอกว่าจริงหรือเปล่าที่พ่อของเซอร์โรเบิร์ตนั้นเป็นนักล่าหมาป่าซึ่งเซอร์โรเบิร์ตก็ทาท่ากระอักกระอ่วนนครับเหมือนยังพูดไม่เต็มปากจกระทั่งบาดหลวงนะครับได้ขัดขึ้นบอกว่าจะต้องให้ควีนวิกตอรีนั้นไปพักผ่อนเสียดีกว่าไว้ BR ค่อยคุยตอนอาหารเย็นจะดีกว่าไหม <g rab ble> ซึ่งควีนวิกตอรียก็เห็นด้วยกับพ่อบ,บ้านที่โดนบาดหลวงนั้นปลอ,อมตัวมานะครับเธอก็ได้บอกไปว่างั้นค่อยเล่าเรื่องหมาป่าตอน อาหารเย็นก็ได้แล้วก็สั่งให้เซอร์โรเบิร์ตนั้นหาชุดให้กับโรสใส่ซึ่งควีนวิ์ตอรเรียนะครับก็ได้ถามกับเซอร์โรเบิร์ตไปว่าแท้จริงแล้วเมียของเซอร์โรเบิร์ตนั้นหายไปไหนซึ่งเซอร์โรเบิร์ตก็โกหกไปว่าเธอนั้นมีธุระด่วนที่บ้านญาติหลังจากนั้นนะครับโรสได้มายังห้องของเมียของเซอร์โรเบิร์ตนะครับเธอก็กําลังเลือกเสื้อผ้าใส่อยู่นั่นเองผ้าก็ตัดมาที่กลุ่มบาทหลวง ได้ชงอะไรบางอย่างนะครับและก็นําไปให้เหล่าทหารของควีนวิกตอเรียได้กินปรากฏว่าเมื่อทหารดื่มลงไปครับพวกเขาก็สลบกันไปเป็นแถบเลยและเมื่อทหารสลบลงไปครับเราบาดหลวงนะครับก็ได้ทําการยึดปืนของเราทหารมาพร้อมกับลากล่างของทหารที่สลบเหล่านั้นไปซ่อนไว้และโรสที่กําลังเลือกชุดอยู่นั่นเอง ปา้าก็ว่าเธอก็เปิดตู้ครับปา้ากฏว่าข้างในนั้นก็คือสาวใช้ของเมียของเซอร์โรเบิร์ตนั่นเองซึ่งเธอก็ได้บอกไปว่าที่นี่นั้นมีอันตรายเราจะต้องไปแจ้งกับคนอื่นซึ่งโรสก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาชื่อว่าด็อกเตอร์เขาสามารถช่วยเธอได้อย่างแน่นอนแล้วพอเธอพาสาวใช้คนนั้นออกมาครับก็ปา้ากฏว่าเธอก็พบเห็นเหล่าทหารนะครับที่กําลังนอนสลบเหมือดสาวใช้คนนั้นนะครับก็ได้บอกว่านี่ไงไมันได้เกิด เกิขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะครับทั้งสองก็ได้โดนเหล่าบาดรวนะครับโปะยาสลบแล้วก็นําตัวไปขังไว้ในห้องเดียวกับที่ขังเมียของเซอร์โรเบิร์ตเอาไว้นั่นเองและภาพก็ตัดมาที่ด็อกเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ครับด็ Queen Victoria, Robert, กนะอกเตอร์ควีนวะิกตอเรียเซอร์โรเบิร์ตและก็หัวหน้าโอคารันกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ซึ่งควีนวิกตอเรียนะครับก็ได้บอกไปว่าสามีของเธอนั้นแต่ก่อนนะชอบประทําวิจัยอะไรบางอย่างกับพ่อของเซอร์โรเบิร์ตไม่รู้ว่าพวกเขาทําอะไรกันแล้วควีนวิกตอเรียนะครับก็บอกว่า นี่มันเป็นเลิกงานยามดีแล้วช่วยเล่าเรื่องหมาป่าให้กับพวกเขาได้ฟังหน่อยเซอร์โรเบิร์ตนะครับก็เล่าไปว่าแท้จริงแล้วนั้นเมื่อประมาณหลายปีก่อนนะครับมีเด็กนะครับตูกลับพาตัวไปโดยเป็นจํานวนมากซึ่งซึ่งพวกเขานั้นก็ได้ติดตามไปดูปรากฏว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นก็คือชายผู้หนึ่งที่เป็นคนลาก เด็กผู้นั้นไปแต่ว่าเมื่อยามพระจันทร์เต็มดวงชายคนนั้นก็ได้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่เหมือนหมาป่าแต่ว่ามันไม่ใช่หมาป่าซึ่งก็คือมนุษย์หมาป่านั่นเองหลังจากนั้นเลือดก็แพร่สะพัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีกลุ่มนักบวชนิกายหนึ่งได้มาทําการจับตัวมนุษย์หมาป่านี้เพื่อที่จะไปทําประโยชน์และดรก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างครับเหมือนกับว่าพ่อบ้านนั้นแท้จริงนะก็คือเหล่าบาทหลวงนิกายนี้ที่ปลอมตัวมานั่นเองบาทหลวงนะครับได้มองไปยังแสงจันทร์และไดด้พูบทสวออกมา และภาพก็ตัดมาที่โรสนะครับที่กําลังอยู่ในห้องขังซึ่งสิ่งที่โรสปรชิญหน้าอยู่ในกรงนั้นก็คือชายคนหนึ่งนะครับที่ลืมตาขึ้นมานั้นเะป็นตาดําสนิทเลยซึ่งโรสนะครับที่มีประสบการณ์มากพอครับก็เดินไปถามกับชายคนนั้นบอกว่าคุณน,นั้นมาจากดาวดวงไหนชายคนนั้นก็บอกไปว่าเขานั้นน่ะ มาจากดาวที่อยู่ไกลแสนไกลเขามาที่นี่ก็เหลือรอดแค่เขาเพียงคนเดียวเมื่อเขากัดที่ไข่นั้นเขาก็จะสามารถไปสิงในร่างโฟลกอนั้นได้โลสก็เลยถามไปว่าและสิ่งที่คุณต้องการนะคืออะไรเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องการบัลลังก์แห่งอังกฤษเขาจะกัดเชื้อพวงและขึ้นครองบัลลังก์และสร้างอาณาจักมรมนุษย์หมาป่าขึ้นหลัาจากนั้นครับพระจันทร์ก็เต็มดวงครับชายคนนี้ก็ได้ถอดชุดออกมาครับเปลี่ยนทิศกายร่างเป็นมนุษย์หมาป่า ตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์เมื่อรู้ว่าพ่อบ้าคนนี้นั้นเป็นบานดโรที่ปลอมตัวมาครับด็อกเตอร์ก็เลยรีบไปตามหาโรสพร้อมกับเซอร์โรเบิร์ตนะครับซึ่งบาดโรคนนี้ก็ไม่ได้สนใจด็อกเตอร์กับเซอร์โรเบิร์ตแต่อย่างใดครับเขามีแต่พูดบทสวดต่อไปเมื่อด็อกเตอร์กับเซอร์โรเบิร์ตนะครับมาถึงก็ป้ากฏว่าครับมนุษย์ดนป่านั้นได้กลายร่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันได้พังกงออกมาด็อกเตอร์เลยพาทุกคนนะครับหนีไปเมื่อทุกคนหนีไปตั้งหลักเสร็จนะครับเราผู้ดูแลบ้านนะครับก็ได้ ตั้งรับยิงใส่มนุษย์หมาป่าและเมื่อมนุษย์หมาป่ามาถึงนะครับเราผู้ดูแลบ้านนะครับก็ได้ยิงใส่มันในทันทีปากฏว่ากระสุนครับทาให้มันนั้นหนีไปได้พวกพ่อบ้านก็เลยได้ใจใหญ่นะครับบอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นผลงานชิ้นโบารชัดๆเขาจะต้องฆ่ามันให้จงได้ซึ่งด็อกเตอร์ก็พยายามบอกกับพวกเขาไปบอกว่าไอ้กระสุนพวกนี้นะมันไม่สามารถทำอะไรมนุษย์หมาป่าได้หรอกไอ้พวกนี้ก็ไม่เชื่อนะครับท้ายก็โดนม,มนุษย์หมาป่าจับฆ้าไปทีละคนด็อกเตอร์เทียนอย่างนี้นะครับ พวกเธอกับเหล่าคนใช้นะครับก็หลบอยู่ภายในห้องครัวปรากฏว่ามนุษย์หมาป่านะครับได้เข้ามาหาพวกแต่มนุษย์หมาป่านะครับเข้ามาก็ไม่ได้ทําอะไรเธอครับมันได้เดินจากไปซึ่งพวกเธอก็งงไปอย่างมากครับทำไมมนุษย์หมาป่ามันไม่ทําร้ายพวกเราวะตัดภาพไปที่ควีนวิกตอรีนครับตอนนี้หัวหน้าองครักษ์นะครับได้ทําการต่อสู้กับบ,บาดหลวงคนนี้ป้ากฏว่าก็สู้ไม่ได้ควีนวิกตอรีนะครับก็เลยชักปืนที่อยู่ในกระเป๋าออกมาเธอก็ได้บอกไปว่าเธอเธอผ่านการเล่สังหารมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ เธอต้องเตรียมตัวไว้เสมอและเธอก็ชักปืนในกระเป๋านะครับยิงใส่บานลัวคนนี้ตายเลยทันทีและเมื่อควีนวิกตอเรียนะครับออกมาจากห้องได้สาเร็จก็มาพบกับดร์โรสแล้วก็เซอร์โรเบิร์ตนะครับซึ่งเธอซึ่งเซอร์โรเบิร์ตนะครับก็ไม่ได้อาสาที่จะไปอยู่เคียงข้างภรรยาครับเพราะว่าเขานนั้ต้องการมาปกป้องควีนวิกตอเรียหลังจากนั้นครับทั้ง4คนก็ได้หนีการตามล่าของมนุษย์หมาป่านะครับไปยังห้องแห่งหนึ่งนะครับปรากว่ามนุษย์หมาป่าไม่กล้าเข้ามาในห้องแห่งนี้ครับด็อกว่าห้องงแห่นนนนีี้้ััมมอะไร หลังจากนั้นนะครับภาพก็ตัดมาที่ตัดมาที่อิซาเบลเธอก็มองไปที่กลุ่มบาทหลวงครับที่ยืนเฝ้าหน้าประตูอยู่นี้นั้นห้อยพวงห้อยอะไรบางอย่างครับซึ่งก็คือต้นมิสเซอร์โทนั่นเองซึ่งเธอก็คิดว่าหรือว่าในเพราะว่าในครัวนี้มันมีต้นมิสเซอร์โทเลยทําให้มนุุย์มาป่านนั้นไม่กล้าเข้ามาและภาพก็ตัดมาที่ด็อกเตอร์ครับซึ่งด็อกเตอร์ก็คิดได้เหมือนกันครับว่าหรือว่าในห้องนี้มันอาจจะมีมิสเซอร์โทกันแน่นมนุุย์มาป่านจึงไม่กล้าเข้ามาและด็อกเตอร์นะครับก็เจอจ กับสิ่งสิ่งหนึ่งครับนั่นก็คือภาพของอกระบาดนะครับที่ตกลงมาเมื่อ300ปีก่อนซึ่งอุกกาบา t นี้ครับดอกเตอร์ก็สันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นอุกกาบาตท,ที่บรรจุเผาพันธุ์มนุษย์หมาป่านี้มาได้ในด้วยเศษเซี่ยวเี่ยวเชื้อของมนุษย์หมาป่านะครับก็ได้ไปติดกับคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วมันก็แพร่พันธุ์ต่อๆมาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่น และมันก็ต้องการที่จะครอบครองมันลังเพื่อที่จะสร้างอาณาจักรมนุษย์หมาป่าแลังจากนั้นนะครับควีนวิกตอเรียนะครับก็ได้พูดเปล่าประกาศขึ้นว่าเธอน้นนะ่ะยอมตายดีกว่าเสียที่จะเป็นร่างให้กับมนุษย์หมาป่าแต่ว่าเธอนั้นมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องปกป้องให้ได้สิ่งสิ่งนั้นก็คือเพชรเฮเซลเฮดซึ่งเพชรเพชรนี Pet ้นะครับด็อกเตอร์ก็ได้ขอดูจากควีนวิกตอเรียครับควีนวิกตอเรียนะครับก็ได้บอกไปว่าเพชรเพชรนี้นั้นสามีของเธอนั้นได้ทําการเจรนาขึ้นมา ป,ปูมันครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มันก็ไม่ได้ดั่งใจเขาสักทีและเขาก็ตายก่อนที่เขาตั้นจะทํามันได้สําเร็จคือด็อกเตอร์ก็ปิ๊งอะไรดีๆได้ครับป้ากดว่าเขาก็คิดว่าแท้จริงแล้วนะบ้านหลังนี้นั้นมันคือกับดักที่ลอบมนุษย์หมาป่ามาเนื่องจากว่าพ่อของเซอร์เลอร์บ,บุนะครับ กับสามีของราชินีวิกตอเรีนี่ครับเป็นเพื่อนกันมาก่อนพวกเขาเชื่อในเรื่องมนุษย์หมาป่าเป็นเดยกมากครับและบ้านหลังนี้ก็คือกับดักที่จะล่อมนุษย์หมาป่าซึ่งดรก็รู้แล้วครับว่าไอ้เพชรนี้นะมันใช้ทําอะไรและหลังจากนั้นครับก็เป็นเวลาเดียวกับที่มนุษย์หมาป่านะครับปีนขึ้นมาทางกระจกด้านบนนะครับทะลุลงมาในห้องที่พวกของดรนั้นอยู่ดรนะครับได้ออกมาจากห้องนะครับและสั่งให้ทุกคนนะครับวิ่งไปที่ห้องดูดาวและเมื่อมาถึงห้องดูดาวนะครับดบอกเต้อง์วงเวลา เซอร์โรเบิร์ตนะครับเลยอาสาที่จะถ่วงเวลามนุษย์มาป่าดกรกัโรสนะครับได้ทําการดึงคันโยกขึ้นครับเพื่อที่จะเปิดหน้าต่างและปรับทิศทางของกล้องดูดาวให้ตรงกับตําแหน่งของดวงจันทร์เซอร์โรเบิร์ตนะครับที่หยิบดาวออกมาถ่วงเวลามนุษย์มาป่าก็โดนมนุษย์มาป่าสังหารได้ในที่สุดมนุษย์มาป่าเปิดมนุษย์มาป่านะครับพังประตูเข้ามาก็ปรากฏว่าตําแหน่งของกล้องดูดาวนะตรงกับแสงจันทร์พอดีบันได้สะท้อนกล้องดูดาวลงมาครับยันพื้นล่างและหลังจากนั้นนะครับดรนะครับก็ได้โยนเพชรนะครับ ไปใส่ยังแสงนั้นแล้วก็สะท้อนไปโดนมนุษย์หมาป่าที่กําลังจะขวนราชินีวิคตอรีปรากฏว่ามนุษย์หมาป่าก็ตายในทันทีเลยครับแต่ว่านะครับ ก็ได้เกิดแผลอะไรบางอย่างนะครับแต่ก็ปรากฏว่ามนุษย์ป่านะครับก็ได้สร้างบาดแผลให้กับควีนวิกตอเรียด้วยเช่นเดียวกันพอเช้าวันรุ่งขึ้นพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับราชินีวิกตอเรียครับก็ได้แต่งตั้งด็อกเตอร์ให้กลายเป็นให้กลายเป็นอัศวินนะครับแล้วก็แต่งตั้งโรสให้กลายเป็นท่านหญิงและเมื่อแต่งตั้งเสร็จนะครับราชินีวิกตอเรียนะครับก็ได้สั่งในประเทศพวกเขาออกไปเดินบอกว่าพวกเขานั้นนั้นเป็นบุคคลลึกลับที่อันตรายมากและเมื่อด็อกเตอร์นะครับโดนสั่ง่่่ึ้มาาารก็สถซวแ ที่ข้อมือของราชินีวนะิกตอรีนั่นแหละมันจะเป็นอะไรไหมด็อกเตอร์ก็เลยบอกไปว่าหลังจากนั้นราชินีวิกตอรียก็จะมีอาการโรคเลือดครั่งรักษาไม่หายแล้วก็ทําให้เธอเสียชีวิตในที่สุดดกรก็เลยถามไปว่าแล้วครอบครัวราชวงศ์จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นหมาป่าได้ไหมด็อกเตอร์ก็บอกว่าอาจจะเป็นได้หรืออาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้แล้วพวกเขาก็กลับเข้าไปในฐานดิจหวันนั้นเองครับภาพก็ตัดมาที่ควีนวิกตอรีครับเได้ถามกับอิซาเบลไว่าเธอนั้นจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปเธอก็แบบไปว่าบ้านหลังนี้นั้นเธออออออนนนั้้้จะะขาาาายยหรรรรืไไไมม่่กกกก็็ทุบซึงชิิีีีววคตเดดดดๆ นับแต่นี้ต่อไปอังกฤษจะต้องประเชิญหน้ากับศัตรูที่ยากจะรับมือเลยแน่นอนเธอก็เลยโปรดให้จัดตั้งองค์กรขึ้นองค์กรนี้จะมีชื่อว่าทอชวูดซึ่งทอชวูดนะครับก็เป็นนามนามสกุลของเซอร์โรเบิร์ตนั่นเอง